อยู่กับรายการแฟชั่นอินสไตล์นะครับอย่าลืมนะครับเรื่องราวดีๆรอท่านผู้ชมอยู่ทุกวันจันทร์อังคารและวันพุธครับ 18:30 น.ครับเรื่องราวเกี่ยวเรื่องของแฟชั่นเรื่องราวเกี่ยวเรื่องของสไตล์นะครับบางคนมีความรู้สึกว่าเออทำไมอ่ะแฟชั่นเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยหรือเปล่าทำไมถึงต้องมีรายการนี้เกิดขึ้นมาสร้างให้คนมีนิสัยฟุ่มเฟือยหรือเปล่าแต่จริงๆต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเรียนรู้จักในเรื่องของสไตล์และนำแฟชั่นมาใช้เนี่ยฮะท่านผู้ชมจะประหยัดเงินไปได้มากทีเดียวเลยใช่แล้วค่ะจริงๆบางสิ่งบางอย่างที่เป็นกระแสเป็นแฟชั่นมันอยู่รอบตัวเราที่อาจารย์เรียนบอกบางสิ่งบางอย่างมันอยู่ใกล้ตัวเราเราอาจจะเก็บอยู่ในตู้ยัดอยู่ในตู้อยู่ก็ได้หรือเอาของคุณแม่เรามาใช้ก็ได้ถ้าเราเอามาปรับใช้กับตัวเราแล้วมันสวยถูกครับเนาะอาจารย์เนาะจริงๆแล้วของเก่าๆเนี่ยนะฮะยิ่งมีคุณค่ามากเท่านั้นเลยแล้วของแก่ๆคะอาจารย์ของแก่ๆเนี่ยก็คือก็ลิมิเต็ดใช่นะฮะเป็นลักษณะที่แบบว่า exclusive จริงๆนะครับ limited นะฮะสามารถที่จะเก็บไว้ในตู้ไว้อย่างนั้นเลยนะฮะเอาออกมาได้ครับ ออกมาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะท่านผู้ชมครับสิ่งที่ดีๆรอท่านผู้ชมอยู่แน่นอนเลยนะครับเพราะว่ารายการนี้เกิดขึ้นทางช่อง6แห่งนี้นะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเองนะฮะอาศัยการเรียนรู้โดยที่ไม่รู้สึกว่าโดนบังคับให้เรียนเนาะนะคะก็คนไทยเบื่อไหมเบื่อเบื่อเพราะเรียนมาตั้งแต่เด็กอ่ะมีความรู้สึกไอ้นั่นต้องบังคับไอ้นู่นไอ้นี่นั่นเรามีความรู้สึกอ่ะแล้วจะเรียนยังไงที่ให้ท่านผู้ชมเองมีความสนุกในการที่แบบอ๋อเอ้ยมันโลกไปอย่างนี้ด้วยเหรอบางคนยังไม่รู้เลยแบบนี้ด้วยใช่จนถึงทุกวันนี้คุณมิ้นทราบไหมค่ะผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบศิลปะค่ะแล้วการที่เรามาทำงานที่ไปเรียนรู้ไปทำงานทำทุกวันทำทุกวันจนตัวเองลืมไปว่าตัวเองอ่ะหมดความที่เป็นลักษณะของตัวเป็นหมดความเป็นตัวเองไปในลักษณะที่ว่าทำเพื่อคนอื่นตลอดเวลามันมีความรู้สึกอ้าวแล้วโลกส่วนตัวฉันหายไปไหนอ่ะพอมาอยู่กับตัวเองปุ๊บหรือว่าพอมาอยู่หน้าจอตรงนี้เรามีความรู้สึกเรามีความสุขอ่ะนี่คือเราอ่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าได้ทีมงานเราก็ไปหาข้อมูลต่างๆมาเอ้ยเรามองข้ามตรงนี้ไปเหรอมันเป็นความสนุกนะมันเป็นช่วงของวัยเด็กที่เราเคยไม่มีนะวัยเราเนี่ยไม่เคยรองเท้ากางเกงขาสั้นตัวนึงเสื้อยืดตัวนึงรองเท้าแตะแต่วัยสมัยนี้อ่ะเป็นไงอ่ะแฟชั่นเด็กมันไม่มีนะไม่มีสมัยเรานะรุ่นคุณมิ้นมีไหมแฟชั่นไม่มีอาจารย์ใช่ไหมแฟชั่นเด็กไม่มีเลยไม่มีแฟชั่นเด็กค่ะใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับท่านผู้ชมครับแฟชั่นเนี่ยสามารถสร้างสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ทำให้เรามีความสุขได้บางคนเนี่ยนะฮะไม่จำเป็นต้องมาใช้กับตัวเองแค่เรามองเห็นแฟชั่นเราก็ยิ้มได้แล้วแล้วก็มีความสุขใจไปได้แล้วด้วยนะฮะและที่สำคัญเลยถ้าท่านผู้ชมติดตามชมรายการแฟชั่นอินสไตล์ท่านผู้ชมเองก็จะมีรอยยิ้มกับสิ่งที่เรานำมาเป็นจากข่าวรอบโลกเนี่ยนำมาฝากในรายการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกช่วงที่สองนะฮะจะมีสิ่งที่ดีๆนำมาฝากทุกวันจันทร์อังคารและพุธแน่นอนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมช่วงนี้ไปก่อนนะคะแต่ว่าช่วงหน้ามิ้นท์กับเจบียังรอคุณผู้ชมอยู่นะคะช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันก่อนค่ะแพลวคอลลาเจนนะคะสวยสุขภาพดีค่ะตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าผมผิวเล็บเรตินอลม่านตาริ้วรอยต่างๆช่วยคุณได้ระบบภายในก็จะเป็นระบบข้อต่ออาการลั่นกรอบแกร็บเนี่ยต้องบอกเลยว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเติมเข้าไปคุณผู้ชมขาคอลลาเจนเกรดดีเกรดแพงแพลวคอลลาเจน020214444ค่ะเอาละครับเดี๋ยวเราลากันไปก่อนครับผมอาจารย์เนาะได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับทุกท่านที่ติดตามชมวันนี้ผมขอตัวไปก่อนแต่คุณมิ้นกับคุณเจบียังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจดีกลับไปก่อนนะฮะเอาละครับลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ